จากประเด็นดราม่าระหว่างอีสลิกแรปเปอร์ชื่อดังหลังจากประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตที่ร้าน Subscribe Rama 7ร้านดังย่านนนทบุรีและยังพาดพิงถึงตูนบอดี้สแลมและเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาในรายการโหนกระแสฝั่งของเจ้าของร้านพร้อมกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางมาร่วมรายการพร้อมกับมีการเล่าเรื่องราวทุกประเด็นแต่นอกจากชาวโซเชียลจะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ทางร้านออกมาชี้แจงนั้นบางส่วนยังพูดถึงใบหน้าของหุ้นส่วนที่เมื่อถอดแมสออกมาเรียกว่าเหนือความคาดหมายสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยล่าสุดนุ้ยพีนายดีหรือว่านุ้ยกิติรวงพึ่งหลวงแรปเปอร์หนุ่มที่เคยมีประเด็นร้อนกับอีกหลายๆคนได้ออกมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปของต่ายณัฐพลสุจริตศรีชัยกุลหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านก่อนจะเปลี่ยนรูปกลับไปเป็นรูปของตัวเองและได้มีการโพสต์ข้อความพาดพิงถึงอิลสลิกและตูนบอดี้สลัมด้วยข้อความว่าต่อให้ดราม่าขนาดไหนแต่ฐานแฟนเพลงระดับอิลสลิกแล้วปิดราชมังบัตร 3,000 เปิดกี่รอบยังไงก็หมดพี่ตูนหลบไปหมดยุคแล้วและตอนนี้ทางด้านของ P9D ได้มีการลบข้อความดังกล่าวไปแล้วซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหลายมุมมองและด้วยเหตุนี้นุ้ย P9D หรือว่านุ้ยกิติแรปเปอร์หนุ่มได้ออกมาโพสต์อีกครั้งเนื่องจากมีสื่อนำข้อความเล่นกับลูกเพจไปลงข่าวเพียงบางข้อความและไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าเจตนาที่แท้จริงผมจึงใคร่ขอความกรุณาจากสื่อทุกสำนักและเพจทุกเพจช่วยทำการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มเพราะผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโจมตีพี่ตูนบอดี้สแลมแต่อย่างใดอย่างที่ทราบว่าผมเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบปั่นไปเรื่อยและอยากจะหยอกเล่นกับแฟนคลับของอิลสลิกเท่านั้นจึงขอความกรุณาจากทุกสื่อและขออภัยทุกสื่อที่ข้อความปั่นๆที่ผมนำลงสู่คอมพิวเตอร์อาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดและทำให้ลดความน่าเชื่อถือของสื่อไปด้วยการเล่นโดยไม่คิดของผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ